เป็นความภูมิใจสูงสุดในชีวิตเมื่อพระพุทธรูปที่ทำเองกับมือได้ออกสู่สายตาประชาชนในนิทรรศการจากมือที่เปื้อนบาปสู่มือที่ปั้นบุญและยิ่งอิ่มเอมใจเมื่อรู้ว่าพระพุทธธรรมวิชัยมงคลที่ใช้เวลาถึง5เดือนทุ่มเทปั้นแบบด้วยตัวเองกำลังเตรียมถวายวัดที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครพนมนี่เป็นผลงานแรกของอดีตผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง2คนที่เข้าอบรมในโครงการปั้นดินให้เป็นบุญครั้งที่2ได้ต้นแบบจากพระพุทธชินราชก่อนใช้ความรู้ด้านพุทธศิลป์ที่ได้จากโครงการแต่งเติมฐานลายดอกบัว7ดอกถวายเป็นพุทธบูชาหากสิ่งสำคัญคือการได้ใช้เวลากล่อมเกลาความคิดผ่านงานศิลปะจะทำอะไรก็คิดต้องคิดแล้วคะเนี่ยคือมันจะผีผามไม่ได้ละจะช่วยให้เรากัดเกลาจิตใจเราเหมือนแบบเรากั้นปั้นพระเลยคือใจมันจะสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องคิดอะไรพุ่งสร้างไปเรื่อยๆสิ่งแรกเลยที่ได้ก็คือเยียวยาตัวเองครับสำหรับคนที่อยู่ข้างในนะมันคือวุ่นวายใจเรามาวุ่นวายเยอะๆไปหมดคิดนู่นคิดนี่ไปหมดนะครับทันทีที่เราได้มาทำตรงนี้มันก็ทำให้เราสงบขึ้นทำให้เราใจเย็นขึ้นก็ให้หลักเพราะว่าพระพุทธรูปก็ต้องมีความสงบมีความสมมาตรผมให้หลักใหญ่ๆเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามบอกเขาพี่ๆว่าเส้นสายหรือรูปทรงอะไรที่เราดูแล้วมันดูไม่สงบนะครับไม่เคลื่อนไหวแบบไม่นิ่งอะไรเงี้ยก็พยายามให้พี่ๆเขาช่วยกันสังเกตแล้วก็จัดการให้องค์พระพุทธรูปเนี่ยมีความสงบมีความนิ่งตามคอนเซ็ปต์ของสมาธิกว่าจะปั้นเป็นงานพุทธศิลป์ที่เป็นงานประติมากรรมแบบลอยตัวได้นะครับทักษะสำคัญที่ต้องใช้เลยก็คือต้องฝึกจากการปั้นเป็นประติมากรรมนูนต่ำก่อนครับซึ่งโจทย์สำคัญที่ผู้ปั้นได้รับก็คือการปั้นเป็นภาพพุทธประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับอย่างที่เห็นทางด้านหลังนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ประสูติตรัสรู้จนถึงปรินิพพานเลยครับสิ่งที่ผู้ต้องขังในโครงการทั้ง45คนต้องมีคือความรู้ด้านพุทธลักษณะซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่ได้ผู้สอนจากคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดระยะเวลา10เดือนมีคลาสปฏิบัติจริงสัปดาห์ละ1ครั้งผู้อบรมจึงต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดทั้งการออกแบบปั้นโครงหล่อปูนและกำหนดสัดส่วนคุณค่าของผลงานไม่ใช่เพียงเพราะเป็นงานพุทธศิลป์แต่เป็นเพราะคุณค่าในจิตใจที่ผู้ต้องขังได้รับที่ทุ่มเทคือส่วนตัวเองคือเป็นคนแบบนี้เป็นพิการนี่คือบวชไม่ได้ไงบวชให้พ่อแม่ไม่ได้คือในใจเราก็อยากจะตั้งใจปั้นพระพุทธรูปนี้ขึ้นมาคือหมายถึงแบบให้แทนบุญคุณท่านอะไรประมาณนี้ใครล่ะจะเชื่อว่าพระพุทธรูปบางองค์มาจากคนซึ่งมือของคนซึ่งอาจจะเคยทำลายล้างชีวิตคนมานักต่อนักถ้ามีกิจกรรมที่ดีๆอย่างนี้เนี่ยเขาจะไม่กลับไปทำผิดซ้ำเราพบว่าลูกศิษย์ของเราเนี่ยนะคะในโครงการปั้นพระพุทธรูปเนี่ยก็ทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะหมายถึงว่าตามโทษที่เขาถึงเวลาต้องพ้นโทษอะไรเงี้ยก็ออกมาแล้วเนี่ยยังไม่มีใครกลับเข้าเรือนจำอีกจากโครงการนี้นอกจากผู้ต้องขังจะมีฝีมือเลี้ยงตัวแล้วทุกครั้งที่ผลงานถูกจำหน่ายรายได้จะถูกนำเข้ากองทุนปั้นดินให้เป็นบุญเพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นชีวิตใหม่เมื่อพ้นโทษนิทรรศการจากมือที่เปื้อนบาปสู่มือที่ปั้นบุญเปิดให้ชมจนถึงวันที่19มีนาคมนี้ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน